ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวัยเจาะลึกเบื้องหลังปราสาทหินพันปีในสารคดีสัญจรนครวัดนครธมโอ้อัปสราตอนที่สองหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทพูดถึงเรื่องนี้ในหนังสือถกเขมรอันลือลั่นของท่านตั้งแต่ปีพ.ศ. 2496ตอนหนึ่งว่านางอัปสรแต่ละตนนั้นแบบบางราวจะปลิวเหมือนกับสลักไว้ด้วยวัตถุที่ไม่ใช่ศิลาแต่เบาและใสสะอาดนางอัปสรทุกตนซ่อนยิ้มไว้ในใบหน้าซึ่งไม่ใช่ยิ้มอันเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาของมนุษย์แต่เป็นรอยยิ้มอันเกิดจากความสุขของสวรรค์ยิ้มที่สะอาดและแจ่มใสเหมือนกับเมฆยามอรุณความงามอันเป็นเลิศดังกล่าวทำให้เทพอัปสรนครวัดกลายเป็นภาพลักษณ์หนึ่งของศิลปะขอมอันยิ่งใหญ่อาคารทันสมัยหลายแห่งทั้งในเมืองเสียมเรียบและในกรุงพนมเปญซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองหลวงของกัมพูชาก็ประดับประดาเทพอัปสรไว้ที่สองข้างประตูทางเข้าศิลปะการร่ายรำประจำชาติกัมพูชาที่กล่าวกันว่าเป็นศิลปะในราชสำนักที่ใช้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเพื่อแสดงเอกลักษณ์ของชนชาวกัมพูชามาทุกยุคทุกสมัยก็คือระบำอัปสราหรือรำเทพอัปสรซึ่งถอดแบบการแต่งกายและท่าร่ายรำมาจากภาพจำหลักเทพอัปสรนครวัดเป็นที่รู้กันว่าสาวนาฏศิลป์คนใดได้รับเลือกให้เป็นตัวเอกในระบำอัปสราก็เท่ากับว่าเธอเป็นนางงามกัมพูชาไปโดยปริยายด้วยอย่างในปีพ.ศ. 2532ซึ่งผมเดินทางเข้าไปถ่ายทำสารคดีโลกสลับสีชุดนครวัดนครธมผมได้มีโอกาสพบอาจารย์สาวแห่งวิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงพนมเปญซึ่งแสดงเป็นตัวเอกในระบำอัปสราทุกครั้งที่มีการจัดแสดงต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองถ้าเป็นนักกีฬาก็จัดเป็นทีมชาติประเภทมือวางอันดับหนึ่งชื่อของเธอคือเจิมเทวีหรือนางสาวเทวีนามสกุลเจิมซึ่งเป็นชื่อที่ถูกโฉลกยิ่งนักกับระบำชุดนี้เพราะเทวีแปลว่าเทวดาผู้หญิงใกล้เคียงกับอัปสรซึ่งแปลว่าเทพธิดาหรือนางฟ้ายิ่งไปกว่านั้นรูปร่างหน้าตาของเธอก็แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของชาวเขมรอย่างเด่นชัดคือใบหน้าเหลี่ยมริมฝีปากหนามีรอยยิ้มอย่างที่เรียกกันว่ายิ้มแบบบายนคือยิ้มอย่างมีเมตตารูปร่างแม้ออกทางอวบหนาทว่าก็มีสวดทรงองค์เอวอารามตาแต่ที่สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็นเป็นที่สุดคือดวงตาที่แลดูหวานปนเศร้ายิ่งยามเธอชะม้ายตาขณะร่ายรำด้วยแล้วใครเผลอไปสบตาเข้าก็แทบจะลืมโลกไปเลยประหนึ่งว่าเธออาจมีอดีตชาติเป็นนางอัปสราอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าจริงๆเจิมเทวีเล่าให้ผมฟังว่าในสมัยเขมรแดงครองเมืองระหว่างพ.ศ. 2518 ถึง 2521 อาจารย์สอนนาฏศิลป์ถูกฆ่าตายไปเป็นจำนวนมากเพราะเขมรแดงหมดอำนาจแล้วคนที่รอดตายมาได้ก็เช็ดรอยเลือดและคราบน้ำตาแล้วหยิบชุดรำออกมาปัดฝุ่นสอนกันใหม่เธอดีใจที่ได้มาเรียนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์พอจบแล้วก็มาเป็นอาจารย์สอนศิษย์รุ่นน้องต่อไปและยิ่งดีใจที่ได้รับเลือก เป็นตัวเอกในระบำอัปสราครูบอกว่าฉันมีพรสวรรค์ทางนี้เธอกล่าวผ่านล่ามอย่างภาคภูมิใจอัปสราในความเข้าใจของคุณคืออะไรผมถามอัปสราหมายถึงกุลสตรีชาวเขมรที่มีความบริสุทธิ์และแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของกัมพูชาทั้งทางด้านจิตใจการแต่งกายและศิลปะการร่ายรำใครได้แสดงเป็นอัปสราก็เชื่อกันว่าเมื่อสิ้นลมหายใจแล้วจะได้ไปอยู่บนสวงสวรรค์เราสัมภาษณ์พูดคุยและบันทึกภาพเธอขณะร่ายรำไว้ด้วยความประทับใจและเมื่อสารคดีนครวัดนครธมแพร่ภาพก็มีเสียงตอบรับจากผู้ชมอย่างดียิ่งจนถึงราวปีพ.ศ. 2534ผมต้องใจหายเมื่อมีข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจิมเทวีถูกผู้อพยพชาวเขมรคนหนึ่งจับเป็นตัวประกันในระหว่างเดินทางไปแสดงที่สหรัฐอเมริกาข่าวแจ้งว่าหนุ่มคนนั้นใช้มีดจี้และบังคับให้เธอลี้ภัยอยู่ในสหรัฐเถิดผมอ่านข่าวแล้วก็รู้สึกแปลกใจว่ามีการจี้อย่างนี้ด้วยหรือที่สำคัญคือการขอลี้ภัยเป็นเรื่องที่บังคับกันไม่ได้ถ้าเจ้าตัวไม่ยินยอมแต่หลังจากนั้นไม่นานก็มีข่าวยืนยันว่าเธอประกาศขอลี้ภัยด้วยความสมัครใจเองเพราะความหวั่นเกรงว่าประเทศของเธอจะต้องแตกเพราะการรบราฆ่าฟันกันอีกผมเข้าใจเหตุผลของเธอดีเพราะกัมพูชาเวลานั้นมีสันติภาพแบบเครื่องคริสตัลในตู้โชว์คือเปราะบางง่ายแก่การแตกละเอียดเหลือเกินผมจึงได้แต่ภาวนาว่าขอให้เธอมีความสุขกับชีวิตใหม่ในดินแดนแห่งเสรีภาพอันสงบสุขเถิดหยาดน้ำตาเทวไลยบรรทายสีตอนที่หนึ่งปลายฤดูหนาวปี 2542 ชานเมืองเสียมเรียบกัมพูชาขณะยืนสงบนิ่งไม่ได้เผชิญหน้ากับปราสาทหินทรายสีชมพูเนื้อละเอียดหลังเล็กๆแห่งหนึ่งในชนบทห่างจากใจกลางเมืองเสียมเรียบราว32กิโลเมตรเป็นเวลานานถึง10ปีเต็มที่ผมใฝ่ฝันว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องสัญจรไปให้ถึงเทวาลัยที่เปรียบดังสาวน้อยอนงนี้ให้ได้บรรทายสีเทวสถานประเภทปราสาทหินหรือเทวาลัยหนึ่งในจำนวนนับร้อยในอาณาเขตที่เคยเป็นอาณาจักรของโบราณอันเกรียงไกรใจกลางประเทศกัมพูชาปัจจุบันภาพถ่ายขาวดำผลงานอาจารย์มานิตวัลลิโพดมนักประวัติศาสตร์โบราณคดีคนสำคัญที่ได้เดินทางมาเยือนเทวาลัยแห่งนี้ตั้งแต่กึ่งศตวรรษก่อนคือไม้ขีดไฟก้านแรกที่จุดประกายความใฝ่ฝันในใจผมตามมาด้วยรูปและเรื่องราวในหนังสืออีกหลายเล่มอันทำให้ผมตระหนักว่า See Angkor and Die See บรรทายสี and Alive ได้ยนเมืองพระนครหรือนครวัดนครธมแล้วถึงตายก็ไม่เสียดายชีวาคำกล่าวของอานนท์ ทอยบีนักประวัติศาสตร์อังกฤษแต่หากได้ประจักษ์ตาในความงามของบรรทายสีก็ปานประหนึ่งได้ฟื้นคืนชีวีขึ้นอีกครั้งทั้งที่จะว่าไปบรรทายสีมีขนาดเล็กกว่าปราสาทหินพนมรุ้งในไทยและในขณะที่พนมรุ้งก็มีขนาดใหญ่เท่าเพียงซุ้มประตูหรือโคปุระเพียงด้านเดียวของมหาปราสาทนครวัดที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าความละเอียดอ่อนของลวดลายที่ช่างขอมจำหลักลงบนหินทรายสีชมพูที่ปราสาทบรรทายสีนั้นช่างนุ่มเนียนและพลิ้วไหวจนดูราวกับเหล่าทวารบาลเทพอัปสรพญาครุฑหงส์จะโลดเต้นโบยบินออกมาจากซุ้มเรือนแก้วกรอบประตูทับหลังฝาผนังหรือหน้าบันเสียให้ได้ ยิ่งได้เห็นกับตาตนเองอย่างใกล้ชิดก็ยิ่งรู้สึกหวาดหวั่นถ้าใครจะเอานิ้วไปกดเอาปลายเล็บไปเขี่ยกลีบเกสรในลายพันธุ์พฤกษาของปราสาทแห่งนี้ด้วยกลวิธีที่ช่างขอมจำหลักลายบนบรรทายสีนั้นได้กว้านลึกลงไปในเนื้อหินจนถือเป็นภาพจำหลักประเภทนูนสูงคือมีความนูนขึ้นจากพื้นสูงมากกว่า2 องคุลีหรือราว 1.5 นิ้วจนลวดลายนั้นแทบจะลอยตัวออกมานั่นหมายความว่ากลีบและเกสรที่ดูแทบจะพริ้วไหวไปตามแรงลมได้นั้นเพราะมีส่วนของเนื้อหินที่ยังติดอยู่กับพื้นเพียงน้อยนิดเหลือเกินฉะนั้นหากมหาปราสาทนครวัดได้รับการยกย่องให้เป็นพีระมิดแห่งเอเชียเป็นสิ่งมหัศจรรย์1 ใน 7ของโลกในรอบ1,000 ปีหากปราสาทเขาพระวิหารหรือศรีสิขเรศวรได้รับสมญานามว่าเพชรประดับยอดมงกุฎแห่งศิลปะขอมก็สมควรด้วยประการทั้งปวงที่เทวาลัยบรรทายสีจะได้รับการยกย่องให้เป็นรัตนชาติที่แท้แห่งสถาปัตยกรรมขอมหรือ The True Game of Khmer Architecture ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงและผู้ใดล่ะที่กระทำต่ำทรามกับเธอได้ลงคอหากวัดจากตัวตั้งทางประวัติศาสตร์กัมพูชาที่ถือว่ามหาปราสาทนครวัดคือพัฒนาการขั้นสุดยอดของศิลปะขอมอยู่ในช่วงพ.ศ. 1650 ถึง 1720 เทวาลัยบรรทายสีก็นับเป็นศิลปะขอมยุคก่อนนครวัดมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์จนนักโบราณคดียกให้เป็นแม่แบบทางศิลปะขอมยุคหนึ่งในจำนวน14 ยุคเรียกว่าศิลปะแบบบรรทายสีมีอายุอยู่ในช่วงพ.ศ. 1510 ถึง 1550 คือเก่าแก่กว่านครวัดราว100 ปีและมีอายุครบ1,000 ปีเต็มตั้งแต่2 ปีก่อนหน้าสหรัฐอเมริกาจะส่งยานอพอลโลไปสำรวจดวงจันทร์ในพ.ศ. 2512 อาณาจักรขอมในช่วงพ.ศ. 1510 ถึง 1550 อยู่ในปลายรัชสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่2คาบเกี่ยวกับพระเจ้าชัยวรมันที่5ซึ่งเป็นพระราชโอรสแต่ปราสาทบรรทายสีไม่ได้สร้างโดยพระมหากษัตริย์ขอมเพราะพระเจ้าราเชนทรวรมันที่2ทรงสร้างปราสาทแปรรูปหรือศิวโลกถวายแด่พระศิวะที่ทรงนับถือแล้วถ้าเช่นนั้นใครคือผู้ทรงบุญญาบารมีสูงส่งจนสามารถสร้างปราสาทอันวิริสมาราเช่นนี้ได้ศาสตราจารย์มาดแลนจิโตเขียนไว้ในหนังสือประวัติเมืองพระนครของขอมแปลโดยศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิษฐ์ดิษกุลโดยกล่าวอ้างถึงพราหมณ์ผู้มีบทบาทสำคัญคนหนึ่งในอาณาจักรขอมยุคนั้นคือพราหมณ์ยัตยวราหะซึ่งในศิลาจารึกที่เสกตาตุยกล่าวว่าเป็นอาจารย์แห่งศาสนาพราหมณ์ลัทธิไสยวนิกายเป็นพระอาจารย์ท่านแรกของพระราชาแห่งอาณาจักรกัมพูชาและยังเป็นผู้ปกครองพระเจ้าชัยวรมันที่5เมื่อยังทรงพระเยาว์ซึ่งจารึกระบุชัดว่าพระครูพราหมณ์ท่านนี้คือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระเจ้าชัยวรมันที่5นั่นเองจึงไม่น่าแปลกใจที่บุคคลซึ่งมีบทบาทสำคัญในราชอาณาจักรจะสามารถสร้างปราสาทบรรทายสีขึ้นมาได้ประเด็นที่น่าสนใจคือปราสาทบรรทายสีอยู่ในชนบทห่างจากใจกลางเมืองพระนครหรือเมืองเสียมเรียบในปัจจุบันถึงกว่า30 กิโลเมตรแต่ในอดีตที่นี่ไม่ใช่ชนบทหากคือหัวเมืองสำคัญเมืองหนึ่งชื่ออิสวนปุระแปลว่าเมืองของพระอิสวนหรือพระศิวะเช่นเดียวกับวิมายปุระหรือเมืองพิมายและวนามรุงหรือพนมรุ้งก็เป็นหัวเมืองของขอมแต่อยู่ห่างจากใจกลางเมืองพระนครมาก พระครูพราหมณ์ยัตยันวราหะได้เลือกเมืองนี้เป็นที่สร้างปราสาทอุทิศถวายแด่พระอิศวรภายใต้พระนามตรีภูวนมเหสวนหรือผู้เป็นใหญ่แห่งโลกทั้งสามโดยคัดเลือกเฉพาะหินทรายสีชมพูจากแหล่งตัดหินบนภูเขาพนมกุเลนมาสร้างจากนั้นก็ระดมช่างแกะสลักชั้นครูมาจำหลักลวดลายอันวิจิตรการตาราวกับตั้งใจให้เป็นงานชิ้นเอกทิ้งไว้เป็นมรดกแก่แผ่นดินโครงสร้างของบรรทายสีเป็นปราสาทสามหลังสร้างถวายแด่พระพรหมพระวิษณุและพระนารายณ์โดยปราสาทหลังกลางมีขนาดใหญ่ที่สุดเพราะถวายแด่องค์ประมุขเทพคือพระศิวะภายใต้พระนามตรีภูวนมเหสวนภาพแกะสลักรอบปราสาทก็มีทั้งที่เทิดบูชาพระนารายณ์และพระศิวะเพียงแต่ภาพเล่าเรื่องพระนารายณ์ต้องอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าหรือสำคัญน้อยกว่าพระศิวะเช่นภาพแกะสลักที่ทับหลังประตูทางเข้าปรางประธานเล่าเรื่องพระนารายณ์อวตารเป็นพระกฤษณะต่อกรกับช้างและสิงห์แต่ที่อยู่เหนือภาพนี้คือหน้าบันเล่าเรื่องพระศิวะร่ายรำหรือศิวนาตราชเช่นเดียวกับภาพแกะสลักที่ปรางประธานปราสาทพนมรุ้งก็มีภาพศิวนาตราชอยู่เหนือทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์เหตุเพราะปราสาทพนมรุ้งสร้างอุทิศถวายแด่พระศิวะเช่นเดียวกับบรรทายสีอย่างไรก็ตามแม้บรรทายสีจะเริ่มสร้างในสมัยพระเจ้าราเชนบรมันที่สองแต่โครงสร้างปราสาทก็มาเสร็จสมบูรณ์ในสมัยของพระราชโอรสคือพระเจ้าชัยวรมันที่5กษัตริย์ผู้ซึ่งนักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าทรงมีน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นเพราะแม้เมื่อทรงขึ้นครองราชย์จะทรงหันไปนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานแต่ก็ยังโปรดให้สร้างบรรทายสีเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูจนเสร็จสิ้นในระดับโครงสร้างสำคัญทว่าก็ยังมีทับหลังบางด้านที่ยังแกะสลักไม่เสร็จสิ้นเสียทีเดียวสันนิษฐานว่าเพราะพระเจ้าชัยวรมันที่5เสด็จสวรรคตเสียก่อนเช่นเดียวกับปราสาททุกหลังในอาณาจักรขอมก็กล่าวได้ว่าไม่มีปราสาทใดเสร็จสมบูรณ์ 100% เลยแต่กระนั้นกว่า 80% ที่เสร็จแล้วของบรรทายสีก็เพียงพอจะได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกแห่งศิลปะขอมอันล้ำเลอค่าดังอัญมณีสำหรับชาวเขมรและมวลมนุษยชาติมาตราบจนวันนี้แต่ที่ยังสับสนกันอยู่ก็คือชื่อบรรทายสีที่หากแปลตรงตัวตามภาษาเขมรจะมีความหมายว่าป้อมสตรีซึ่งไม่มีหลักฐานว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรทำไมต้องเป็นสตรีมีเพียงตำนานเล่าขานว่าไม่มีใครรู้ชื่อแต่ดั้งเดิมของปราสาทแห่งนี้ทว่าชาวเขมรหลังยุคอาณาจักรขอมที่ได้มาเห็นปราสาทแล้วเห็นว่าพระปรางของปราสาทบรรทายสีมีสันฐานคล้ายพานพุ่มบายสีในพิธีกรรมต่างๆซึ่งภาษาเขมรเรียกใบเสรยจึงเรียกปราสาทใบเสรยกันเรื่อยมาแต่ยุคต่อมาก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าลวดลายจำหลักบนปราสาทแห่งนี้ละเอียดอ่อนช้อยกว่าปราสาทใดๆเปรียบได้ดังความอ่อนช้อยของกุลสตรีจึงเรียกบรรทายสีหรือป้อมสตรีมาตราบจนวันนี้ซึ่งดูเหมือนจะไม่มีใครปฏิเสธและยอมรับที่จะเฉลิมนามว่าบรรทายสีโดยดุษณีแม้ว่าภายหลังจะทราบชื่อที่เป็นทางการในจารึกว่าตรีภูวนมเหสวนแล้วก็ตามท ที่สำคัญคือนักโบราณคดียกย่องว่าบรรทายศรีเป็นปราสาทหลังแรกในสมัยอาณาจักรขอมที่ริเริ่มแกะสลักภาพบุคคลที่มีความเคลื่อนไหวไม่ใช่บุคคลในท่ายืนหรือนั่งธรรมดาเหมือนปราสาทในยุคก่อนหน้านี้ภาพบุคคลที่มีความเคลื่อนไหวอาทิเช่นทศกัณฐ์กำลังโยกเขาไกลลาศจนพระศรีอุมาเทวีสะดุ้งแล้วขึ้นไปประทับนั่งบนพระเพลาในอ้อมกอดของพระศิวะหรือภาพพระนารายณ์อวตารเป็นนรสิงหาวตารกำลังฉีกอกอสูรนามว่าฮิรัญกสิปุซึ่งนับเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งของศิลปะขอมก่อนที่จะมีพัฒนาการไปถึงขั้นสูงสุดในสมัยนครวัดภาพจำหลักหลายภาพที่ปราสาทบรรทายศรีหาดูได้ยากหรือแทบหาดูไม่ได้ในปราสาทหลังอื่นเช่นภาพพระอุมาเทวีชายาพระศิวะขี่สิงห์ปราบมหิงสาสูรคืออสูรในร่างกระบือภาพกามเทพเทพแห่งความรักแผลงสอนประยังพระศิวะจนพระศิวะตกใจเผลอลืมตาที่สามออกมาเป็นไฟเผาผลาญร่างกามเทพกลายเป็นจุลทำให้กามเทพกลายเป็นเทพที่ไม่มีตัวตนแต่ทำให้คนรุ่นใหม่ที่คุ้นเคยกับคิวปิดหรือกามเทพตามคติของชาวตะวันตกมานานได้รับรู้ว่าศาสนาฮินดูก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับกามเทพแผลงสอนมานานนับพันปีแล้วเช่นกันโดยเฉพาะภาพเล่าเรื่องนารายณ์อวตารจับตอนที่อวตารเป็นกฤษณะประลองกำลังกับพระอินทร์ด้วยการยิงลูกธนูขึ้นไปบนฟ้าจำนวนมหาศาลจนลูกธนูกลายเป็นหลังคากั้นน้ำฝนของพระอินทร์ซึ่งนับเป็นภาพจำหลักเล่าเรื่องกฤษณาวตารที่ละเอียดสมบูรณ์และวิจิตรบรรจงที่สุดเหตุนี้เองแม้ว่าเทวาลัยบรรทายศรีจะเป็นปราสาทหลังเล็กๆแต่ถ้าใครคิดจะเสพสุนทรียะจากภาพจำหลักกันให้ครบถ้วนและอิ่มเอมก็ต้องใช้เวลาดื่มด่ำกันเป็นวันๆและด้วยเหตุนี้กระมังที่ทำให้ใครต่อใครที่ใฝ่ใจเรียนรู้อารยธรรมขอมล้วมใฝ่ฝันที่จะไปให้ถึงบรรทายศรีสักครั้งหนึ่งในชีวิตไม่เว้นแม้แต่ผมซึ่งใช้เวลานานนับทศวรรษกว่าที่ฝันจะปรากฏเป็นจริงซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรปราสาทกับเทวาลัยต่างกันอย่างไรการเรียกปราสาทนครวัดหรือปราสาทหินศิลปะขอมบางครั้งก็มีการใช้คำว่าเทวสถานและเทวาลัยคำเหล่านี้มีความหมายต่างกันอย่างไรในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานระบุว่าปราสาทคือเรือนมียอดเป็นชั้นๆสำหรับเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินหรือเป็นที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกรณีปราสาทของขอมมีความหมายเป็นที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือเป็นทิพยวิมานของเทพเจ้าบนโลกมนุษย์มิได้เป็นที่ประทับบรรทมของพระมหากษัตริย์ขอมโดยจะมีพระราชวังสำหรับประทับบรรทมแยกต่างหากและจะสร้างด้วยไม้มิได้สร้างด้วยหินแบบปราสาทส่วนเทวาลัยหมายถึงที่ซึ่งสมมุติว่าเป็นที่อยู่ของเทวดาคำนี้มาจากคำว่าเทวากับอาลัยคำว่าอาลัยแปลว่าที่อยู่ที่พักเช่นหิมาลัยแปลว่าที่อยู่แห่งหิมะชลาลัยแปลว่าที่อยู่แห่งน้ำบรรณาลัยแปลว่าที่อยู่ของหนังสือคือห้องสมุดเก็บคัมภีร์พระเวทตามคติฮินดูถ้าเป็นของฝ่ายพุทธเรียกหอพระไตรปิฎก ปราสาทเทวาลัยเทวสถานจึงมีความหมายเหมือนกันบางทีจึงใช้แทนกันได้นอกจากคำนี้ยังมีอีกคำหนึ่งคือพระเมรุมาตรแปลว่าพระเมรุทองใช้ในความหมายว่าปราสาทหรือเทวาลัยยังมีสถานะเป็นดั่งพระราชสุสานยามเมื่อกษัตริย์เสด็จสวรรคตไปแล้วและอวตารกลับไปเป็นเทพเจ้าประทับอยู่ณเขาพระสุเมนปราสาทหรือเทวาลัยจึงเปรียบเสมือนพระเมรุทองในอีกสถานะหนึ่งด้วยค่ะคติความเชื่อนี้ราชสำนักสยามรับอิทธิพลจากราชสำนักเขมรด้วยจึงมีธรรมเนียมการสร้างพระเมรุมาตรถวายพระมหากษัตริย์ยามสวรรคตมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตราบจนปัจจุบันการสร้างพระเมรุมาตรครั้งล่าสุดคือพระเมรุมาตรถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในปีพ.ศ. 2563ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชติ